สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อ18นะครับให้หาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเราก็จะได้ว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงานะครับวิเคราะห์รูปก่อนแรงพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี่ยมันเกิดจากรูปใหญ่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่หักออกไปด้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่รูปเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาก็เลยมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ลบด้วยสี่เท่าที่คูณกับสี่เหลี่ยมรูปเล็กโอเคไหมครับเพราะว่ารูปเล็กมันมีสี่รูปก็แทนค่าลงไปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ยาวด้านละ14เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็คือด้านคูณด้านก็คือ14คูณ14ลบกับ4คูณกับพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเล็กสี่เหลี่ยมรูปเล็กสี่เหลี่ยมรูปเล็กยาวด้านละ 4.5 เพราะฉะนั้นก็เป็น 4.5 คูณกับ 4.5 ก็จะมีค่าเป็น196ลบด้วย81นะครับคูณให้เสร็จสับก็จะได้115ตารางหน่วยนะครับก็ตอบตัวเลือกที่3